สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับเป็นในวิดีโอนี้เราก็จะมาต่อกันที่โทอีกครับตอนที่4นะครับก็คือตอนข้อ7ข้อ8นะครับเราก็มาดูกันนะครับเริ่มเลยนะครับวิดีโอโทอีกทั้งหลายผมก็ไม่ได้มีสคริปต์มีอะไรนะครับก็ทำไปคุยไปพาทบทวนไปนะครับมีอะไรผมก็แต่งประโยคมั่งไม่แต่งมั่งก็อย่าว่ากันนะครับไปเลยนะครับข้อ7นะครับ Ladies and gentlemenI want to thank you for your of our performance นะครับข้อ A appearance ข้อ B appreciation ข้อ C appreciation นะครับข้อ C ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับข้อ D apparition นะครับก็ข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ต้องรู้คำศัพท์นะครับส่วนใหญ่นะครับ2คำข้างบนนะครับจะรู้กันนะครับก็จะใช้กันบ่อยนะครับก็คุยกันทั่วไปก็จะเห็นนะครับส่วนคำที่3นะครับแบบคำในข้อ4นะครับก็ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับส่วนต่อมาข้อ D นะครับ appreciation นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคำตอบข้อนี้นะครับข้อ B นะครับแปลว่าการขอบคุณนะครับล้อแปลประโยคก่อนนะครับ Ladies and gentlemenสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ I want to thank you for ฉันอยากจะขอบคุณพวกคุณนะครับสำหรับ for your จุดๆ of our performance สำหรับอะไรของคุณของการแสดงของเรานะครับข้อ B นะครับแปลว่าการขอบคุณนะครับก็แปลว่าฉันอยากจะขอบคุณพวกคุณสำหรับการแสดงความขอบคุณของพวกคุณของที่แสดงมาให้กับการแสดงของเรานะครับก็คือเช่นนะครับพอแสดงจบนะครับเราคนชมนะผู้ชมก็จะตบมือนะครับ appreciation นะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับตบมือมั่งพี่วิทย์มั่งนะครับก็ appreciation นะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปที่คำตอบข้อ B นะครับเราไปที่ความรู้อื่นนะครับครับเช่นนะครับ for นะครับหลัง for นะครับหลัง for นะครับจะเป็น preposition นะครับมี2แบบนะครับก็คือตามด้วย noun นะครับคือคำนามนะครับหรือตามด้วย verb ing นะครับมี2แบบนะครับเช่นประโยคอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ตามด้วย for my father ก็ประโยคอะไรก็ไม่รู้สำหรับพ่อของฉันนะครับก็อันนี้เป็นคำนามนะครับ my father หรือว่าถ้าจะตามเป็น verb ing ครับเช่นนะครับ I am sorry for making you wait นะครับก็ผมขอโทษด้วยสำหรับทำให้คุณต้องรอนะครับเนี่ยครับครับหลังนอกจากนี้ครับก็มีอย่างอื่นนะครับเช่นนะครับ appearance นะครับแปลว่าการปรากฏตัวนะครับเช่น the appearance of alien make the world wonder about the outer space นะครับก็การปรากฏตัวของเอเลี่ยนนะครับทำให้โลกครับ make the world ทำให้โลก wonder แปลว่าสงสัยนะครับทำให้โลกสงสัยครับ wonder about สงสัยเกี่ยวกับครับสงสัยเกี่ยวกับ the outer space ก็อวกาศนอกโลกนะครับต่อมาก็ appreciation ครับก็ตามนี้ครับ ladies and gentlemen I want to thank you for your appreciation of our performance นะครับข้อ3นะครับก็ appreciation นะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่เคยเจอนะครับการเอาใจนะครับมันแปลว่าการเอาใจนะครับผมไปแปลในดิกนะครับมันแปลว่าการพเนาพนอนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับคำนี้สำหรับคำไทยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้ด้วยครับข้อสุดท้ายนะครับ apparition นะครับช้อยสุดท้ายครับ apparition แปลว่าสิ่งลึกลับนะครับเช่นผีหรือว่าอะไรครับเช่นนะครับประโยคนะครับ I am afraid of Thai apparition นะครับก็แปลว่าฉันกลัวสิ่งลึกลับไทยนะครับสิ่งลึกลับสัญชาติไทยนะครับก็ถ้าใส่ถ้าเป็นไทยนะครับหรือว่าเป็นประเทศครับก็ต้องใส่เป็นตัวใหญ่นะครับ capital letter นะครับข้างหน้าครับเช่น T นะครับ T ไทยครับ T ใหญ่นะครับไปต่อเลยครับข้อ8นะครับข้อ8นะครับ it really is quite uncomfortable up here and there's a policemanจุดat me which I don't like นะครับข้อ A นะครับ spying
ถ้าเป็น y นะครับแล้วมันเติม ing ครับปกติจะไม่ออกเสียง y ครับไม่เป็น spying นะครับก็เป็น spying นะครับ spying นะครับข้อ b ครับ guiding ข้อ c ครับ staring นะครับ staring นะครับ stare นะครับข้อ d ครับ starring ครับ 1r กับ 2r นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ามันมาจากคำศัพท์อะไรนะครับว่าปกติพวกนี้จะเป็น verb แล้วก็เติม ing ครับเราต้องรู้ว่า verb ing นี้มันมาจาก verb ตัวไหนนะครับเราถึงจะทำได้นะครับไปกันเลยครับข้อนี้คำตอบคือข้อ c นะครับคำแปลนะครับของประโยคนี้คือ it really is quite uncomfortable แต่ว่า up here มันรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะครับบนนี้นะครับ up here ก็บนนี้นะครับไข้นี่คือว่ารู้นิดหน่อยนะครับไข้คือนิดหน่อยนิดนึงนะครับ uncomfortable คือไม่สบายนะครับอาจจะไม่สบายตัวมั่งไม่สบายใจมั่งก็ใช้ได้นะครับ really คือจริงๆครับมันรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดนึงจริงๆบนนี้นะครับ and there's a policeman จุดๆ at me ครับและนะครับ and นะครับ there's แปลว่ามีนะครับมีตำรวจนะครับจุดๆๆคุณตำรวจทำอะไรคุณนะครับ which ที่ครับ I don't like ฉันไม่ชอบครับที่ฉันไม่ชอบและมีตำรวจคุณที่ฉันไม่ชอบนะครับก็มี spy ครับมี guide มี staring นะครับ staring แปลว่าเพ่งเล็งนะครับก็คือมองนะครับแบบนี้ครับมันผมมองคุณผู้ชมนะครับมองอยู่นั่นนะครับเหมือนคนบ้านะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณว่ามีตำรวจนะครับ staring at me นะครับก็ต่ออะไรครับข้อนี้ครับข้อ4ครับคำตอบเราเพ่งมองเพ่งเล็งครับก็เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าอะไรครับที่มันมี ly ข้างหลังครับมันจะเป็น adverb ครับก็คือตัวที่ขยายคำกริยานะครับในที่นี้กริยาก็คือ is นะครับก็ really ขยาย is นะครับและ quite นะครับ quite ก็คือแปลว่านิดหน่อยนะครับก็ขยาย uncomfortable นะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อเรื่องนี้คราวหลังนะครับก็ดูครับถ้ามีเจออีกผมก็จะพูดใหม่นะครับครับสำหรับคำแปลหรือนะครับเช่น spying นะครับ spying มาจากคำว่า spy นะครับแปลว่าสืบแบบลับๆนะครับเช่นนะครับ I don't like others spying on me นะครับก็ฉันไม่ชอบคนอื่นนะครับบางครั้งไม่ต้องใช้ other people ก็ได้ครับก็ไม่ให้ใช้ other people ก็ได้ครับก็ใช้ others แปลว่าคนอื่นได้ครับ I don't like others spying on me นะครับก็ไม่ชอบคนอื่นมาสืบสอบดูเรื่องของเรานะครับก็ประมาณนั้นครับข้อต่อมาก็ guiding ครับมาจากคำว่า guide ครับแปลว่านำทางครับเช่น guiding tourists is not an easy job after all ก็คือนำทางนักท่องเที่ยวนะครับ tourist แปลว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่เป็นนะครับ is not an easy job ไม่เป็นงานที่ง่ายafter all ก็คือหลังจากจริงๆนะครับก็ประมาณว่าตอนแรกนะครับเรานึกว่าการนำทางนักท่องเที่ยวครับเป็นสิ่งง่ายครับเป็นงานที่ง่ายครับแต่ว่าพอเรามาทำแล้วปุ๊บครับเราก็มาบ่นว่า guiding tourist is not an easy job after all นะครับก็แปลว่าก็คือหลังจากนั้นเราก็มาคิดว่าโอ้มันไม่ใช่งานที่ง่ายจริงๆเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ใช้ after all นะครับข้างหลังครับข้อ staring นะครับก็มาจากคำว่า stare ครับเขียนอย่างนี้ครับ stare นะครับแปลว่าเพ่งมองนะครับครับต่อมาก็คำว่า starring นะครับ starring มาจากคำว่า star นะครับแปลว่าแสดงนะครับเช่นพวก the star อะไรครับก็คล้ายๆกันนะครับก็ star เหมือนกันนะครับก็แปลว่าแสดงนะครับเช่นนะครับ do you know Mr. Brown starring in Light Ranger นะครับคุณรู้ไหมต้องมีคำเครื่องหมายคำถามนะครับลืมนะครับก็ do you know คุณรู้หรือเปล่ามิสเตอร์บราวน์คุณบราวน์นะครับแสดงครับ starring in นะครับในนะครับ Line Ranger นะครับก็คือเกมที่ผมทำเป็นวิดีโอไว้ครับก็ไปดูได้นะครับบราวน์เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับก็ลองใส่ไปนะถ้าแตกประโยคไปเรื่อยๆครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมและได้ความรู้อะไรครับก็กดไลค์ได้นะครับก็ติดตามช่องผมได้ผมก็จะทำเกี่ยวกับโทอีกมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่เรียนโทอีกก็เรียนภาษาอังกฤษได้นะครับก็จากการฟังผมได้นะครับก็ผมก็จะมีลิงก์ข้างล่างครับที่มี
playlist นะครับเกี่ยวกับโทอิกนะครับที่ผมทำไว้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับ and I will see you again in the next video bye bye ตัวอย่างนะครับเขาเพิ่งนะครับเพิ่งจัดนะครับ was repair นะครับข้อนี้ประโยคนี้เป็น passive voice นะครับแปลว่าถนนนี้เพิ่งถูกซ่อมนะครับ